Zombie Apocalypse. เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปเอ็กแมนนะกับเกมจูซี่บอร์ดเดอะเกมซีซั่น2นะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วกับเกมการต่อสู้ไดโนเสาร์นะอ่ะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะผมก็เป็นอีกวันนึงที่แบบว่าเรทจะดูเดือดที่สุดนะผมก็เรียกว่าใครที่ทำแต้มไว้เมื่อคืนนี้อาจจะตกใจได้เวลาเปิดเข้าไปดูนุ่มเรียกว่าเป็นอะไรที่เจ็บแปบมากๆนะผมเพราะว่าใครก็อยากได้ตัวนี้ดูอาการนะผมไล่ตีกันแบบจัดๆเลยทีเดียวอ่ะดูสรุปผลลีกของผมหน่อยก็แล้วกันผมมาอยู่อันดับ91นะผมแล็กโดมิเนเตอร์วู้ฮู้เจ้าแจมสดๆก็ยังคงอยู่แร้งโดมิเนเตอร์นะแต่ว่าก็เรียกว่าปล่อยวางไม่ได้แล้วทุกคนเพราะว่าอันดับรังท้ายไร่มาจัดนะคงถึงเวลาที่พี่ป๊อปจะต้องแอบตีสู้รีกแล้วนะผมถ้าไม่ตีสู้รีกนี่เรียกว่าอาจจะเหงาใจได้กับการที่จะพลาดเจ้าตัวนี้ไปนะผมไคโอโรโพซอรัสนะผมมาลุยกันดีกว่าเช้านี้ก็ต้องจัดกันไปก่อนนะผมยังมีตัวที่ยังไม่ฟื้นเหมือนกันมาทุกคนแต่ว่าก็ไม่กลัวเท่าไหร่เชื่อเดว่าต้องสู้ได้นะผมก็จะเอาเป็นราวนี้ไปก่อนก็แล้วกันไปลองดูสถานการณ์ดูซิว่าเราจะสามารถสู้ได้หรือเปล่านะผมเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะผมโอเคมาลุยกันดีกว่านะผมเราเสีย5แบงค์เขียวนะแต่ว่าก็ไม่บ่อยั่นหรอกนะเด็กแบงค์เขียวเราเยอะจัดๆผมไม่ใช่ใส่เติมนะผมก็แอบเป็นสายฟาร์มมาเรื่อยๆอ่ะทุกคนก็เล่นมาเกือบจะ2ปีแล้วนะผมแต่ว่าก็โอเคอยู่มาก็ถึงได้เข้าปีที่2ครับผมซีซั่น2ไงทุกคนโอ้ยโดนรังแกจัดๆเลยทีเดียวโอ้โหตัวล่างนี่มี 3,600 เลยนะเลือดนะผมสงสัยจะต้องแพ้โชว์แล้ววะยกแรกแต่ก็ได้อยู่นะแพ้โชว์ก็ไม่กลัวอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนจะได้เห็นถึงหนทางความยากลำบากฝ่าที่ผมจะได้การ์ดวิบัตไปครอบครองนะผมมาเลยใส่เข้ามาโคเรียไม่โจมตีนี่แหละประเด็นหลักเลยทีเดียวเราเก็บสแต็กไม่ได้คือแพ้แน่นอนนะผมถ้าเราเก็บสแต็กไม่ได้ก็คือแพ้แน่นอนนะผมโอเคมาจะเล่นกันอย่างนี้ก็ได้นี่มาเลยใส่เข้ามาโคเรียโคเรนองโซนันนะผมโจมตี4เจ็บจุกเอื้อเรียบร้อยลงไปนอนกองทูแพนเด็กพอเลเวล40เท่านั้นนะผมเลยสู้ไม่ได้นะโอเคเขาไม่วันอยู่แล้วโจมตี1โจมตี2นะผมพอเว้ยมี 1,699 นะผมตัวนี้ 1,000 โอเคป้องกัน1 2แต่นะมันมี3ใช่ไหมฮะเหลือไว้1นะผมโอเคไอ้ตายนี่นะเรียบร้อยลงไปนอนกองเอาได้วันเลยแต่ผมแพ้อยู่ดีเก็บสแต็กไม่ได้นะผมเพราะว่าไอ้ตัวนี้มี 2,600 เลยนะถ้าผมโจมตีสุดฤทธิ์สุดเดชก็ยังสู้มันไม่ได้นะผมเปลี่ยนตัวชัวร์ไม่เปลี่ยนว่ะโอเคเมื่อไม่เปลี่ยนอย่างงี้เราก็อัตราความพ่ายแพ้นี่สูงมากพูดเลยว่าอัตราความพ่ายแพ้สูงมากป้องกัน1 2 3 4ป้องกันไปทรงๆก่อนเอ้ยก็ยังได้อยู่นะก็ยังป้องกันอยู่นะผมโอเคป้องกันไปทรงๆเด็ดๆอย่างนั้นอ่ะเรื่องมันมีเท่านี้เอาดิมาใส่เข้ามาแต่ก็พอเดาสแต็กได้อ่ะเฮ้ยให้มันได้อย่างงี้ดิโอเคก็ได้ตัวอยู่นะป้องกัน1 2 3ก็พอนะผมตายผมยอมแพ้พูดเลยถ้าผมตายผมยอมแพ้เอาเด้โอ้โหคิดว่าแข็งแกร่งมากถึงขั้นไม่เปลี่ยนตัวเลยใช่ไหมแหมได้อย่างงี้ด้วยอย่าให้เราตัวแกร่งมาบ้างเลยเอ้ยเจ็บจุกเหมือนกันเอาเด้มาโจมตี1โจมตี2โจมตี3โจมตี4นะผมต้องโจมตี4เลยทีเดียวคิดแล้วเพราะว่าตัวสุดท้ายนี้จะไม่ไหวโดนอย่างแน่นอนเรียกสแต็กมันได้แค่3เท่านั้นเราโจมตี5จะล้มมันได้ไหมไม่มั่นใจนะผมเหงาก่อยเลยต้องเรียกว่าเหงาก่อยเลยไม่มั่นใจว่าจะถึง 3,600 หรือเปล่านะผมเพราะว่าดาเมจน้อยมาก559นะผมถ้ามีสัก700อ่ะถึงแน่โจมตี3โอเคมาวัดใจกันเรามี6แต้มนะผมจะโจมตีเข้า5แน่ๆตายไม่มึงกับกูนี่แหละลุยจัดการมัน PS มอนโตนี่แน่ชนะนะ 5,300 โอ้โหสุดยอดเลย PS มอนโตว้าวก็ยังคงรุนและก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมนะผมสำหรับเกมนี้โอเคไม่ใช่ว่าผู้อ่อนแอฝ่าจะเอาชนะไม่ได้นะผม
มันอยู่ที่เซนแล้วก็เทคนิคนิดหน่อยนะผมโอเคอัสซัมชนะซะงั้นน่ะอะโถไม่อยากจะชมแต่เราก็ชนะไปแล้วนะผมก็เห็นกันอยู่นะแล้วของผมเนี่ยพลังอะไรก็ด้อยฝั่งนู้นเยอะแยะมากมายนะผมมาลุยกันดีกว่านะผมเอาชาโคไปเล่นบ้างนะผมดูซิว่าจะไหวป่ะสูตรของผมนะผมก็มีน้อง FC ถามมานะสำหรับคนที่แบบว่าเพิ่งขึ้นเลเวลมาใหม่ๆเลเวล60นะก็จะไปแย่งเลกันเพื่อที่จะกดล็อกแกนนะผมก็ง่ายนิดเดียวเลยก็เอาเนื้อไว้ตรงกลางนะผมมันก็จะลุกลับได้ง่ายนะสูตรของผมนะอันนี้แต่สำหรับใครถนัดแบบไหนก็คิดค้นสูตรขึ้นมาก็ค่อยว่ากันนะผมแล้วการเล่นของผมนี่ก็หลากหลายนะแล้วก็เดาทางสแต็กของฝั่งตรงข้ามเอานะผมมาผมจะเล่นเป็นสายตั้งรับนะผมส่วนใหญ่ยิงเมื่อก่อนพี่ก็เล่นเป็นสายโจมตีแหละแต่ว่าพอโจมตีไปบ่อยๆแล้วทีนี้แบบว่ามันยังไงอ่ะมันผู้ชนะจากการโจมตีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะเราจะต้องมีเลือดหรือพลังโจมตีที่แบบว่าใกล้เคียงกับฝั่งขุนแคนนะผมหรือว่าเหนือฝ่ายไปเลยแต่ว่าพอพักหลังๆเนี่ยไดโนเสาร์ของพี่เองอ่ะไม่ได้แข็งแกร่งมากนะผมดังนั้นก็เล่นไปเรื่อยๆอ่ะไม่ได้คิดอะไรมากก็เป็นใส่แมนนวลนะผมใส่ดีเฟนส์นะใส่แมนนวลคืออะไรวะเดี๋ยวมันไม่เข้าใจพวกน้อง FC ทั้งหลายเดี๋ยวมันไม่เข้าใจแมนนวลก็คือแบบว่าต้องแบบว่าประดิษฐ์ด้วยมือตัวเองพูดง่ายๆเรียกว่าไม่ใช่สายออโตเมติกโอเคตายแล้วนะผมเจ็บจุกนกเราที่จะไหวเท่าไหมนะแต่ว่าหลักๆเลยนะของผมนะตัวแรกต้องเก็บสแต็กได้นะผมถ้าเก็บสแต็กได้เราก็มีสิทธิ์ที่จะชนะได้นะผมถ้าเก็บสแต็กไม่ได้นี่ก็คือวอดวายบันไลเกิดนี่นะเห็นไหมถ้าเก็บสแต็กได้แล้วบริหารสแต็กให้ดีเดาฝ่ายตรงข้ามได้ก็น่าจะผ่านแล้วทุกคนนะจะชนะให้ดูอะไรก็มากกว่าทั้งดาเมจและเลือดของฝ่ายนู้นมาเลยมาวัดใจกันว่าใครจะเจ๋วแน่ฝักกันเปลี่ยนตัวนู้นมีสามกล้าโจมตีหรือเปล่าล่ะกล้าโจมตีไหมล่ะโจมตีสองเหลือหนึ่งเองโอ้โหสูตรหนึ่งก็มาว่ะให้มันได้อย่างนี้โอ้โหแล้วเขาถูกจริงจังเลยนะมีหกไหมมีหกนะผมมาประมูไว้เยอะเลยทีเดียวก็จะล้มไปได้ไม่ได้โจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่นะผมไม่น่าได้แล้วนะน่าจะเหลือไว้ตัวหลังนะเหลือไว้ตัวหลังจริงด้วยผมแพ้ด้วยผมโอเคแต่ก็ได้ลุ้นไงถ้ามันเก็บไว้ตัวหน้าตะกี้เราก็ลบไม่ได้นะผมแต่ว่ามันเก็บไว้ตัวหลังไงเรื่องมันก็ประมาณนี้แหละโอเคมาคุยกันดีกว่าเฮ้ยเก็บตัวหน้าล้มได้เพราะเราตีเผื่อสแต็กแล้วแต่ว่ามันก็ต้องแต่ว่าใจไงเรื่องมันมีเท่านี้แหละใส่เข้ามาเลยคอนเกเวเลเตอร์ฉันจะได้รับความไม่แพ้ไปอย่างสมเกียรติเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะด้อยฝ่าแต่เราก็สู้ยัดตัวสุดท้ายโอเคอาแล้วนะฝั่งนู้นนะไม่ใช่กูโอเคฝั่งนู้นจะได้นะไม่ใช่ผมนะผมมาเล่นอีกนะผมก็เล่นไปเรื่อยๆแหละไม่ได้คิดอะไรมากนะผมเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันเราต้องมีเนื้อสักตัวหนึ่งเนี่ยโอเคแล้วก็ตัวนี้ผมโอเคมาเหลือล้วนแล้วแหละมาลุยกันดีฝ่ายนะผมว้าวทิวเร็กเจนสองมาเล่นแม่งนะผมเพราะว่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งถ้าเกิดเป็นในจูซิตเวอร์อะไรนี่กระจอกกว่านี้ เรียกว่ากระจอกกว่านี้อันนี้ก็พอเล่นได้อยู่นะผมก็ไม่ละโอ้ยตึงจัดฝั่งโน้นตัวรูดอเมียดเยอะมากเลยนะผมเราถ้าไม่ป้องกันรอดเลยป้องกันดีไม่ป้องกันเป็นแบบเสียงจานเลยนะผมมาอยากจะรู้เหมือนกันว่ากูจะรอดไปได้ไหมอยากจะรู้เหมือนกันว่ากูจะรอดไปได้ไหมมาเลยไม่โจมตีอ่ะเฉยจีบอ่ะเอาดิโบทีโรใจลีนะครับผมโจมตีหนึ่งเอ้ยอยากอยู่ได้โอเคก็ป้องกันสวยงามหนึ่งสองเหลือหนึ่งนะผมเฮ้ยมันไม่ป้องกันด้วยอ่ะอะไรจะบ้าขนาดนี้ไอ้มันได้อย่างงี้ดิป้องกันไม่ป้องกันกูไม่สนแล้วล่ะเอาดิมาดิใส่เข้ามาโอ้ทีโรเจอรี่นั้นเอ้ยแต่สแต็กเราครบแล้วนะผมแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนตัวจัดๆเลยนะถ้าเราอยากชนะนะผมนะมี200ไม่ว่าน้อยมากมี200เองโอเคมันป้องกันหนึ่งนะผมมันก็ยังคิดจะป้องกันอยู่แต่มันมี5เลยเดียวแต่มันต้องโจมตีเรา5เลยนะโอเคก็ได้อยู่เราโจมตีมา2ไม่จะลงนะผมมาใส่มา
จมตีฮะตายดิครับอย่างเงี้ยจะไปอยู่ได้ไงเอื้อเรียบร้อยลงไปนอนกองตู้สุดท้ายมันน่าจะเลือดเยอะนะสำหรับเจ้าอุ้ยเรามีเจ็ดเลยนะสำหรับเซราซิโนสองล้านนะผมมี 2,000 นะช่างมันเปลี่ยนตัวมาเราเหลือ6แล้วจมตี1จมตี2สบายนะผมเหลือไว้เพื่อน4จัดการมันหอหอยพอกนี่นะเรียบร้อยนะผมลงไปนอนกองอันนี้เขามีแววชนะหน่อยอันตะกี้นี่เรียกว่าโหดจัดเลยแล้วก็ต้องลุ้นกันจัดเลยทีเดียวผมไม่กลัวไอ้ไฟตรงข้ามที่มีดาเมจเยอะแต่เลือดน้อยนะผมกลัวไฟตรงข้ามที่มีเลือดเยอะอย่างเดียวโจมตีใส่เอื้อผมว่ากลัวเก็บสแต็กไม่ได้ไงไอ้อย่างนี้ก็ยังพอแบบว่าถูๆไถ่ๆกล่อมๆแก้มๆไปได้โอเคโจมตี1โจมตี2สบายนะผมแล้วก็700อุ๊ยต้องรับได้แน่ๆลูก770ไอ้1ของขาดไปป่ะโอเคไม่เสี่ยงไปป่ะนี่ผมเพราะยังไงล้มได้แน่ๆนี่นะ 2,200 ใช่มั้ยถึงกาจะเป็นพ่วงทองแสนวิววับแต่แกเลเวล5เท่านั้นดังนั้นไม่สามารถจะทำให้ฉันระคายเคืองผิวไปได้กล้าโจมมั้ยล่ะแต่ฉันเติมสแต็กไว้ให้แกแล้วเซราซิโนสรัตมาไปมาไอหัวโนกหัวโนกยิงโนกใหญ่ด้วยไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาใหญ่มากตายซะตามคำเรียกร้องของกระแสเรียกว่ากระแสวัยรุ่นกระโจนใส่มันนี่นะเรียบร้อยไหมตายเอื้อ11,000นี่ผมเดี๋ยวแจมสดชนะแล้วไอโมโมประมาณนี้ผมแวนได้แต้มขึ้นมาอีกแล้วใครจะเคลียร์ฉันลงไปแล้วก็แกคิดผิดแล้วมี500แล้วฟอย700เองเหรออุ๊ยมันขยับอีกแล้วมันขยับอีกแล้วว่ะทุกคนก็ได้อยู่นะตึงๆๆๆนี่มันยังเช้าอยู่ไงทุกคนเดี๋ยวสายๆบายๆดิเรียกว่าเจ็บเจ็บจุกอะถ้าสายๆบายๆเนี่ยตัวนี้เป็นตัวนึงเนี่ยผมเอาพืชไปเล่นบ้างแล้วก็อุ๊ยผมไม่มีเลยอะเนื้อล้มตายไปหมดเลยอะไม่ฟื้นเลยสักตัวนะผมเอาสีเล็กไปก็แล้วกันนะผมแล้วก็แอลน้ำอีกตัวหนึ่งน่าจะไหวโดนแล้วไปดูกันดีกว่าครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะแข็งแกร่งแค่ไหนมันแข็งอยู่แล้วแหละเชื่อดิแข็งสุดๆเลยอ่ะเพราะว่าเราชนะเอ้ยแข็งสุดๆจริงๆด้วยอ่ะตายแล้วตัวแรกก็ป้องกันไม่อยู่แล้วนะผมโอ้โหถ้าเก็บแตกนี่แหละคือแพ้แน่ๆนะเก็บได้แต้มนึงนะก็ยังดีตรงที่เก็บได้แต้มนึงมันดีตรงไหนวะเนี่ยอุ้ย1,800เลยอ่ะเยอะไปแล้วนะเตโมเซราทอปเนี่ยมาตัวสุดท้ายยิ่งเยอะจัดจัดเลยโดยเฉพาะเลือดนะผมสมตายเรียบร้อยได้พบสมตาไม่เจอหน้าเธอตายไปแล้วเรียกว่าตายไปแล้วอ่ะก็ได้อยู่นะป้องกัน1แล้วเหลือไว้2โอเคอาจจะสยบมันก็ได้ดูขอดูหน่อย6เหมือนกันว่าจะจบตีแค่500นะตัวนี้จบตี1,400เจ้าปิดแดงสักแผ่นนี้โอเคไม่ต้องไปสนเชื่อดิดูได้เอาดิแน่ป้องกัน1แค่นั้นแตกเวียบเลยอ่ะมันมี5แล้วอ่ะแล้วตายแก่ๆอาการนี้ไม่น่ารอดเลยไดเมทาโรคณัตครับผมโจมตี4เหลือ1อีกโอ้โหไม่ธรรมดาเอื้อลงไปนอนกองโหแบบนี้เราจะสู้ได้ไหมมันเหลือ1ด้วยนะมาอย่างน้อยๆเราล้มได้ตัวต่อตัวแหละโจมตี1โจมตี2โจมตี3ยังไม่พออีกอ่ะ4 5เลยนะผมเผื่อสแต็กเอาไว้400อ่ะป้องกัน1 2อยู่ต้องป้องกันสัตว์ต้องป้องกันหมดเลยมีเท่าไหร่ตายไม่นะเอาเด้อมาวัดใจกันแข่งกล้าวจัดๆเลยมี1,800นะผมแต่ว่าถ้าเอาจริงๆผมน่าจะสู้ได้นะแต่ว่าสแต็กมันนี่แหละเก็บสแต็กเป็นตัวรันมันนั่นไงนึกแล้วไม่มีผิดป้องกันสี่ไงเอ้ยคิดหายแล้วมี7เลยทีเดียวมีเยอะมากผมแพ้แล้วเนี่ยให้มันได้อย่างงี้ดิโอ้โหยังไงก็สู้ไม่ได้นะผมผมว่ามันเหลือหลายตัวเกินไปตายนะผมโจมตี7ไม่รอดเรียบว่าเรียบร้อยนะผมจริงๆมันเจ็บแต่เป็นตัวหลังแหละถ้าพูดกันตรงๆเอื้อแต่ผมไม่โจมตีไงเพราะผมโจมตีไปผมก็รู้ว่าชนะไม่ได้โอเคแพ้ไปแล้วนะผมอ่ะก็ผ่านการต่อสู้มาอย่างโชคชนแล้วก็ร้อนแรงนะผมน่าจะแพ้ชนะก็อย่างที่เห็นอยู่นะผมก็
พอแค่นี้ก่อนดีกว่านะสำหรับเช้านี้นะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างด้วยครับผมพี่ก็อ่านทุกคอมเมนต์นะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาตอบนะก็มีตอบบ้างไม่ตอบบ้างก็ขออภัยทุกคนไว้ด้วยตรงนี้นะผมแล้วก็ยังไงฝากกด Subscribe ด้วยนะผมทุกคนก็คือกดติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะก็เรียกว่าติดต่อกันไปเลยอ่ะไปจริงแล้วนะสำหรับเช้านี้นะถ้าใครมีอะไรก็นั่นแหละฝากคอมเมนต์แหละไปซีโยเกนทุกคนเฟนดายังเล่นอยู่ไปเลยไฟ